Good morning, student. Good morning. ไหนว่ายังไงว่ายคุณครูว่ายังไงว่ายให้ดูหน่อยสิว่ายังไงคะเออว่ายสวยๆหน่อย How are you? I'm fine. Okay. อ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาเรียนกับครูฝนนะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Good morning ครับนะคะวันนี้จะมาเรียนกับครูฝนในรายวิชาภาษาอังกฤษเป็นวันศุกร์แล้วนะคะจะได้พักแล้วดีใจไหมดีใจหรือไม่ดีใจหรือว่าใครอยากจะเรียนต่อเสาร์อาทิตย์บอกคุณครูได้นะดีใจมากดีใจมากจะได้ไปเล่นเกมกับพี่อันนี้คือไม่ดีนะคะไปเล่นเกมเนี่ยไม่ดีเลยนะคะขอให้เจ็บตาเลยนะคะอ่ะหยิบเล่มนี้ขึ้นมาค่ะ pick up your book student pick up your book and open your book number 26Student, open your book 26, please. วิชาแรกภาษาอังกฤษนะคะ And open your book 26. วันนั้นคุณได้เกริ่นนำไปแล้วแล้วก็ลูกๆได้คัดคำศัพท์ไปแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมใช่ห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเควันดังนั้นวันนี้ก็จะไม่ได้คัดคำศัพท์เนาะก็จะได้ฟังแล้วก็ฝึกพูดคำศัพท์กับครูฝนอย่างเดียวนะคะแต่จะให้พูดทุกคนที่เข้ามาเรียนเนาะคนที่อยู่ทางบ้านก็ฝึกพูดไปด้วยนะคะเวลาคุณครูพูดก็พูดตามอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ให้ลูกๆดูนะคะยังไม่เปิดดีกว่าขอถามก่อนละกันถามขอสุ่มถามทีละคนนะใครที่ไม่ค่อยสนใจเรียนคุณครูก็จะถามคนนั้นอ่ะคุณครูถามคนแรกแล้วกันน้องออแกนค่ะอัดซีดีแปลว่าอะไรคะแผ่นซีดีหนึ่งแผ่นก็ได้เก่งมากนะคะคุณข้าวหอมค่ะอ่ะวิดีโอเกมแปลว่าอะไรคะวิดีโอเกมหนึ่งอันนั่นหนึ่งอันคุณน้ำทิพย์ค่ะอะเซลโฟนแปลว่าอะไรคะอะเซลโฟนคนอื่นดูตามด้วยนะคะอะเซลโฟนโทรศัพท์หนึ่งอันคุณน็อตขาอะคอมพิวเตอร์แปลว่าอะไรคะอะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์หนึ่งอันนะคะทำไมถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งอันนะลูกทำไมถึงรู้ว่าเป็นหนึ่งขึ้นต้นด้วยอะเก่งมากนะคะเพราะว่าอะไรขึ้นต้นด้วยอะนั่นเองนะคะอะจะแปลว่า1 นะลูกนะทีนี้ฟังคำถามต่อไปนะคะเอาคุณออกัสละกันคุณออกัสขา CD แปลว่าอะไรคะ CD หลายแผ่นครับ CD หลายแผ่นเก่งมากทำไมถึงรู้ว่าหลายแผ่นนะลูกมี S ครับมี S ตรงไหนคุณครูไม่ได้บอกว่ามี S เลยมี S ตรงไหนนะข้างหลังครับเก่งมากเนื่องจากออกัสฟังคุณครูนะคะว่า CDsนะคะที่ครูออกเสียงแบบนี้แปลว่า S นะลูกนะต่อไปนะคะขอสุ่มเป็นคุณอาการละกันคุณอาการขาวิดีโอเกมส์แปลว่าอะไรคะวิดีโอเกมหลายอันครับทำไมถึงรู้ว่าหลายอันนะลูกเพราะว่ามี S มี S ตรงคุณครูออกเสียงด้านหลังใช่ไหมคะอ่ะขอสุ่มอีกสัก2คนน้องบูมละกันน้องบูมขาเซลฟโฟนแปลว่าอะไรคะเซลโฟนโทรศัพท์หนึ่งเครื่องค่ะแน่ใจนะเอาใหม่เอาใหม่โทรศัพท์หลายเครื่องค่ะทำไมถึงรู้ว่าหลายเครื่องลูกเพราะว่ามี S ค่ะเพราะว่ามี S อยู่ตรงที่คุณครูฝนออกเสียงใช่ไหมคะขออีกหนึ่งคนสุดท้ายละกันคุณเพชรละกันอ่ะขอคุณเพชรนะคะคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์หลายอันหลายอันนะคะหลายเครื่องนั่นเองอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะคะลูกๆจะเหมือนกับหน้าที่24ของลูกๆนะคะเหมือนกันแต่ว่าคำศัพท์ของเราจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองเนาะอ่ะทีนี้ลูกๆดูหน้าที่26ข้างล่างนะคะเป็นภาพเขาไปซื้ออุปกรณ์ไอทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้ลูกๆดูลูกๆดูภาพข้างล่างมีเห็นนัมเบอร์ไหมนัมเบอร์สีแดง
เห็นไหมคะเห็นเนาะมีทั้งหมด5 number นะคะมีทั้งหมด5หมายเลขด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าแรกๆเนี่ยลูกๆมองแล้วลูกๆดูรู้ไหมว่าเขาพูดเกี่ยวกับอะไรดูออกไหมคะเขาพูดเกี่ยวกับอะไรเนี่ยมีใครสามารถเห็นภาพแล้วแปลได้เลยไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังก่อนลูกๆดูผู้หญิงคนแรกนะคะผู้หญิงเสื้อสีแดงนะลูกๆดูว่าเขาพูดว่าอะไร What it is จำได้ไหมอันนี้แปลว่าอะไร What it is มันแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมครูฝนสอนแล้วนี่คืออะไรเก่งมากอาการเก่งมากนี่คืออะไรนะคะผู้หญิงเสื้อสีแดงคนนี้ถาม What it is นะคะไปถามเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านก็ตอบว่าThey are CDs นะคะไม่ใช่ it is แล้วนะทีเนี้ยลูกๆดูตรงนี้นะคะต่อไปนี้จะไม่ใช่ it is แล้ว it is แปลว่ามีอันเดียวนะคะทีนี้ถ้าเป็น they are ตรงนี้นะคุณครูใส่กรอบสีแดงไว้ให้ลูกๆต้องตั้งใจฟังอันนี้ยากนะจะยากขึ้นกว่าเดิมกรอบสีแดงของคุณครูเห็นไหมตรงผู้ชายต่อ they are นะคะแปลว่าของเหล่านี้มีหลายอัน they are แล้วตามด้วยสิ่งของคือ CDs นะคะ they are CD แต่ถ้าลูกเห็น number 1มั้ยลูกเห็น number 1มั้ยคะ number 1มีกี่อันคะอันเดียวอันเดียวก็จะใช้ it is เหมือนเดิมนะลูกดูข้างบนนี่นะคะถ้ามีอันเดียวก็จะตอบ it is a cell phone เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นอันเดียวเราก็จะใช้ it is a cell phone เหมือนเดิมแต่ถ้ามีหลายอันให้ลูกๆใช้ they are นะคะเช่นอ่ะคุณครูจะถามลูกๆค่ะหยุดแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งลูกๆดูในหน้าดูในหนังสือเรียนนะคะมีทั้งหมด8คำคุณครูจะถามด้านบนนะคุณครูจะยังไม่ถามด้านล่างนะลูกนะลูกๆดูภาพ8ภาพด้านบนนะคะอ่ะคุณครูขอถามน้องอาการละกันเอาอาการคนแรกอาการครับอาการเห็นหมายเลข1มั้ยหมายเลข1คืออะไรลูก What it is ข้างบนนี้นะคะข้างบนครับในหนังสือข้างบนลูกข้างบนคืออะไรเป็นภาพอะไรแผ่นอะไรครับ CD กี่แผ่นลูก1แผ่นใช่ไหมหมายเลข1นะอาการดูหมายเลข1ก่อนแล้วทีนี้ครูฝนจะถามอาการว่าอาการ what it is number 1 what it is number 1 it is a อะไรอะไรลูก CD นะคะถ้าลูกๆฟังดีๆนะคะถ้ามีอันเดียวถ้าสิ่งของนั้นมีชิ้นเดียวให้ตอบ it is นะคะอาการปิดไมค์ได้เลยขอบคุณครับถ้ามีอันเดียวนะคะเวลาตอบลูกๆตอบพร้อมคุณครูโดยไม่ต้องเปิดไมค์ It is a CD It is a video game It is a cell phone It is a computernะคะถ้าสิ่งของนั้นมีอันเดียวนะลูกนะให้ลูกๆตอบ it is เหมือนเดิมเข้าใจไหมคะแต่ถ้ามีหลายอย่างทีนี้ถ้ามี2อันขึ้นไปให้ลูกๆตอบตามคุณครู they are พูดตามค่ะ they are CDs นะคะไม่มี a CD แล้วนะ they are CDsThey are video games. พูดตามนะคะ. They are cell phones. They are computers. คุณครูขอสุ่มถามอีกนะคะ. ลูกๆดูหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข8นะ ด้านบนนะ คำศัพท์เมื่อกี้นะคะ. คุณครูถามออร์แกน. ออร์แกนดูหมายเลข8 เป็นรูปอะไรคะ ออร์แกนหมายเลข8เป็นรูปอะไรคะคอมพิวเตอร์ค่ะกี่เครื่องคะลูก2เครื่องค่ะ2เครื่องนะคะคุณครูจะถามออร์แกนว่าออร์แกนคะ What is this number 8ค่ะ number 8 They are computers
Very good ทีนี้ฟังอีกรอบหนึ่งนะทีนี้คุณครูจะมีคำถามให้สองคำถามถ้าคุณครูถามอย่างเดียวคุณครูจะถามว่า what is this นะคะแต่ถ้าคุณฝนถามหลายอย่างจะถามว่า what are this ฟังดีๆนะอ่ะลูกๆลองทายคำถามคุณฝนก่อน what is this แปลว่าอะไรถามกี่อย่าง what is this หนึ่งอย่างและคุณฝนถ้าคุณฝนถามว่า what are thisหลายอย่างนะคะเก่งมากเก่งมากทีนี้ถ้าครูฝนถามหลายอย่างให้ลูกๆตอบ they are และตามด้วยสิ่งของนะคะฟังคำถามดีๆนะอ่ะเริ่มใหม่ what it is แปลว่าอะไรคะถามกี่อย่าง what it is อันเดียวนะคะหรือว่า1อันแต่ถ้าคุณครูถามว่า what are these ล่ะคะ what are thisหลายอันโอเคแล้วเวลาตอบแล้วคะถ้าตอบอันเดียวลูกจะตอบว่าอะไร it is นะคะแล้วถ้าเวลาลูกจะตอบหลายอย่างลูกจะตอบว่าอะไร they are แล้วตามด้วยสิ่งของนั้นๆที่คุณครูถามนะคะทีนี้คุณครูจะลองถามลูกๆได้ไหมคุณครูจะลองถามทีละคนนะคะตอบไม่ได้ลองฝึกตอบดูตอบไม่ได้คุณครูก็จะพยายามบอกนะคะทีนี้คุณครูจะถามด้านบนตรงนี้1 2 3 4 5 6คุณครูจะถามเป็นหมายเลขถามเป็นนัมเบอร์นะคะให้ลูกๆดูนัมเบอร์ตามที่คุณครูถามเนาะคุณครูถามคนแรกในหน้าจอเลยแล้วกันน้องแยมโรค่ะน้องแยมโรค่ะคุณครูจะถามหมายเลข1น้องแยมโรนะคะแยมโร what is this number 1 what is this number 1is คือรูปอะไรคะ it is อะไร see one more time again คุณครูถามอีกหนึ่งรอบนะคะน้องแยมขาว what is this number one is a CD very good เก่งมากนี่คือการตอบของหนึ่งสิ่งนะคะคนอื่นฟังไปด้วยน้องแยมอีกหนึ่งคำถามค่ะจะเป็นการถามเกี่ยวกับสองสิ่งนะอีกหนึ่งจะได้คนละสองคำถามนะคะทั้งหนึ่งอย่างแล้วก็สองอย่างน้องแยมดูหมายเลข7ค่ะ number 7น้องแยมค่ะ what are these they are cell อะไรคะcell phones okay เอาใหม่ one more time น้องแยมค่ะ number 7นะคะ what are these they are cell phones เก่งมากนี่คือการตอบนะคะทุกคนก็ต้องไม่ใช่ให้น้องแยมโรตอบคนเดียวนะทุกคนก็ต้องฝึกด้วยนะคะไม่ใช่พอถึงคิวตัวเองแล้วตอบไม่ได้นะคะคนต่อไปน้องน้ำทิพย์ค่ะน้องน้ำทิพย์ขาอ่ะคุณครูจะถามน้ำทิพย์หนึ่งอย่างก่อนน้ำทิพย์ดูหมายเลขสองนะน้ำทิพย์ดูหมายเลขสองนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะคุณครูขออนุญาตเสียบแบตเตอรี่ก่อนแป๊บนึงอ่ะโอเคมาแล้วเมื่อกี้แบตเตอรี่แจ้งเตือนว่าแบตจะหมดนะคะอ่ะน้ำทิพย์ดูหมายเลขสองนะคะเห็นไหมเห็นหมายเลขสองไหมคะน้ำทิพย์ขาว What is this number 2 It is video game Very good It is video game อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณครูจะถามหมายเลข8นะน้ำทิพย์นะน้ำทิพย์ขาว What are these They are computer อีกรอบหนึ่ง They areVery good นะคะถ้ามีอันเดียวตอบ it is และตามด้วยสิ่งของที่คุณครูถามถ้ามีหลายอันให้ตอบ they are นะคะคนต่อไปค่ะอาการค่ะอาการดูหมายเลข4ค่ะ what is this computer it is ก่อน computer one more time อาการค่ะWhat is this number 4? Number 4. What is this? It is อะไร? It is a
computer very good อีกหนึ่งคำถามนะต่อไปคุณครูจะถาม2 อย่างนะอาการดูหมายเลข5ค่ะ what are these number 5 what are these They are CDs นะคะคนอื่นฝึกฟังด้วยนะคะว่าเพื่อนเขาตอบยังไงนะโอเคคนต่อไปคุณออแกนค่ะคุณออแกนออแกนดูหมายเลข2ค่ะโอเคยังอ่ะออแกนขาว what is this number 2 is it a video game very good and next question number 8ค่ะดู number 8นะWhat are these? They are computers. Very good. นะฮะเนี่ยคนที่เขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้เลยนะคะเขาก็จะรีบตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยคนอื่นก็ฝึกตอบไปด้วยนะคะไม่ใช่นั่งเฉยๆถ้าไม่ถึงคิวก็ไม่ยอมพูดไม่ใช่นะลูกฝึกตอบของเพื่อนไปด้วยนะต่อไปคุณเพชรครับน้องเพชรลูกน้องเพชรดูหมายเลข3นะเห็นยังอ่ะน้องเพชรครับน้องเพชรลูก what is this number 3 what it is number 3 it is a cell phone very good อีกหนึ่งคำถามนะน้องเพชรดูข้อที่6ครับ what are these they areVideo game อ่ะอีกหนึ่งรอบตอบอีกหนึ่งรอบครับ What are these number 6 They are Video game โอเคฝึกพูดเยอะๆนะอย่านั่งเฉยๆเข้าใจไหมครับอ่ะคนต่อไปน้องบูมค่ะน้องบูมลูกน้องบูมดูหมายเลข1ค่ะเห็นยังโอเคน้องบูมขาว What is this number one? It is CD ตอบ It is ก่อนนะคะเอาใหม่ค่ะ What is this? It is a video game Number one อีกหนึ่งรอบไม่ต้องรีบค่ะไม่เป็นไรเอาอีกเอาใหม่ค่ะหมายเลขหนึ่งเอาใหม่เลย What is this? It is ลูกอะไร CD very good อีกหนึ่งคำถามนะลูกนะอ่ะน้องดูหมายเลข6แล้วกันเมื่อกี้เห็นอยากตอบดูหมายเลข6นะเห็นย่างหมายเลข6เห็นแล้วครับโอเคหมายเลข6 what are these they are okay ตอบอีกหนึ่งรอบค่ะความมั่นใจพูดแบบมั่นใจเลย what are theseThey are อะไรคะ Video game โอเคฝึกพูดเยอะๆนะลูกนะไม่ต้องเขินคุณครูนะคะถ้าเขินคุณครูจะเรียกบ่อยๆโอเคไหมอ่ะคนต่อไปคุณออกัสค่ะน้องออกัสออกัสพร้อมไหมพร้อมไหมบอกก่อนออกัสดูหมายเลข4ครับลูกโอเคออกัสครับ What is this number 4 What is thisIt is gone. ทีนี้ดูหมายเลข7นะเห็นไหมครับ What are these? They are อะไรลูก They are cell phone they are cell phone เอาใหม่ตอบใหม่อีกหนึ่งรอบสิ what are these they are cell phone โอเคจะใช้เทเลโฟนก็ได้อะเทเลโฟนก็ได้แต่ว่าในหนังสือเรียนของเราคือเซลโฟนนะคนต่อไปน้องตั้งโอค่ะคนที่อยู่ที่คุณครูยังไม่ได้เรียกเนี่ยควรปุ๊บปั๊บตอบได้เลยนะเพราะว่าฟังเพื่อนมา 5-6 คนแล้วนะคะไม่ใช่คุณครูถามแล้วนั่งเฉยนะอ่ะตั้งโอดูหมายเลข1ค่ะตั้งโอคะ What is this? Number 1 What is this? It
It is a อะไร CD Very good อ่ะทีนี้ตั้งโอดูหมายเลข8ค่ะตั้งโอดูหมายเลข8นะอ่ะคุณครูจะถามตั้งโอนะคะตั้งโอคะ What are these They are computer โอเคคนอื่นนะคะคนที่คุณครูยังไม่ได้เรียกนะควรตอบได้แล้วนะป่านนี้นะต่อไปจุใจจุใจครับจุใจดูหมายเลข2ครับ What is this It is a video game Very good นี่คือคนที่เขาฟังแล้วเขาตอบได้เลยนะคะคนอื่นควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะต่อไปจุใจดูหมายเลข5ค่ะ What are these They areสีเก่งมากนะคะคนอื่นนะคะดูจุใจเลยนะคะเห็นปุ๊บตอบปั๊บเลยนะคะฝึกตอบกับคุณครูไปด้วยต่อไปคุณข้าวหอมค่ะคุณข้าวหอมดูหมายเลข3ค่ะค่ะ What is this It is a cell phone Very good อ่ะคำถามต่อไปข้อที่8ดูหมายเลข8ค่ะ What are thisThey are computers เห็นไหมสุดยอดนะคะคนต่อไปน้องน็อตค่ะลูกน้องน็อตค่ะน็อตพร้อมไหมพร้อมครับน้องน็อตดูหมายเลข4ค่ะน้องน็อตค่ะ What is this It is a computer ว้าวเก่งมากนะคะทีนี้น้องน็อตดูหมายเลข5ค่ะWhat are these? They are series. Woo! เก่งมากคนต่อไปคุณน้องอุ้มละกันเห็นยกมือค่ะน้องอุ้มเปิดไมค์ตอบเลยนะคะคุณครูจะไม่บอกนะน้องอุ้มดูหมายเลขหนึ่งค่ะยังไม่ถามให้คุณครูถามก่อนให้คุณครูถามก่อน What is thisIt is a CD. Very good. อีกหนึ่งคำถามนะดูหมายเลข6นะเห็นยังเห็นแล้วค่ะWhat are these? They are อะไรคะหมายเลข6 V อะไร Video gamesโอเคคนต่อไปค่ะคุณอาร์ตี้ค่ะอาร์ตี้อาร์ตี้ดูหมายเลขหนึ่งครับเห็นไหมอาร์ตี้ What is this It is อะไร It is ก่อนสิ It is a CD It is a CD ทีนี้อาร์ตี้ดูหมายเลข8หมายเลข8What are these? What are these? They ดูหมายเลข8ในหนังสือนั่นหมายเลข8 What are these? คุณครูถามว่า What are these? เวลาลูกตอบลูกตอบว่าอะไร They are อะไรครับ Computer. They are computer. คนต่อไปตั้งโอไปแล้วเนาะน้องโยเกิร์ตค่ะน้องโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตดูหมายเลข3ค่ะลูก What it is? This is. It is ค่ะ It is. This is. A cell. A cell.It is a cell phone. ทีนี้โยเกิร์ตดูหมายเลข6ค่ะ What are these? They are video game. Very good. คนต่อไปน้องกราฟค่ะน้องกราฟลูก น้องกราฟดูหมายเลข1ครับ What is this? It
What is this? Number one. It is อะไรครับ It is a CD. It is a CD นะคะทีนี้น้องกราฟดูหมายเลข6ค่ะเห็นย่างเห็นหมายเลข6ยังลูกอ่ะคุณครูถามน้องกราฟว่า What are these? หมายเลข6ค่ะ What are these?They are video games. โอเคต่อไปน้องเกรซค่ะน้องเกรซคนอื่นฟังด้วยนะคะน้องเกรซดูหมายเลข4ค่ะ What is this? It is a computer. Very good. นะคะทีนี้น้องเกรซดูต่อหมายเลข5ค่ะ What are these? They are CDs นะคะต่อไปเหลือใครคุณอันดาอันดาค่ะพร้อมไหมลูกโอเคพร้อมค่ะอ่ะโอเคน้องอันดาดูหมายเลข3ค่ะ What is this หมายเลข3 What is this It is คืออะไรคะอะไรเซลโฟน it is a cell phone ทีนี้อันดาดูหมายเลข8ต่อเลยอันดา what are these they are a computer ไม่มีอะนะคะมีหลายอันไม่มีอะนะเอาใหม่ what are these number 8 they are computer นะคะอ่ะคนสุดท้ายน้องนัทค่ะน้องนัทค่ะน้องนัทดูหมายเลข3ลูกอ่ะ what is this is it a cell อะไรลูกเซลโฟนคุณครูลุ้นนะเนี่ยเอาใหม่สิหมายเลข3นะน้องนัท What is this It is a cell phone ทีนี้น้องนัทเอาต่ออีกข้อนึงดูหมายเลข8 What are these They are อะไรครับ Computers นะคะ they are computer อ่ะทีนี้นะคะคุณครูขอสรุปสั้นๆเลยก็คือถ้าคุณครูถามมันเดียวคุณครูจะถามว่า what is this นะคะแล้วให้ลูกๆตอบ it is นะคะแต่ถ้าคุณครูถามหลายอันถ้าของสิ่งนั้นมีหลายอันครูจะถามว่า what are this นะคะแล้วให้ลูกๆตอบ they are เนาะทีนี้ค่ะให้ลูกๆ pick up your workbook studentPick up your workbook, please. ไม่บอกนะไม่พูดเป็นไทยด้วย Pick up your workbook and open your workbook number 24. Student, pick up your workbook and open your book 24. Please, 24.ใครเปิดแล้วสบายใจคุณพ่อเขาฟังคุณครูรู้เรื่องใช่ไหมคะเก่งมากออกการ์ดเข้าหอมเก่งมากเก่งมากค่ะน้ำทิพย์ตั้งโอเก่งค่ะดูสิใครต่อไป 24 open your workbook 24 อนาทีไม่ต้องบอกเพื่อนค่ะไม่ต้องบอกเพื่อนคุณครูจะให้เพื่อนเปิดเองแล้วก็ฟังเองโอเคครับอาการ24เก่งมากครับน้องน็อตน้องกราฟถูกต้องตั้งอาชีถูกค่ะจุใจถูกลูกออแกนถูกค่ะโอเครีบเอาลงเลยน้องบูมถูกค่ะเดี๋ยวเพื่อนลอกค่ะแยมโรถูกค่ะ24คือหน้าที่เท่าไหร่อาจเฉลยให้เพื่อนๆฟังหน่อย24คือหน้าที่เท่าไหร่ค่ะหน้าที่24นะคะแล้ว pick up your workbook แปลว่าอะไร pick up your workbook คุณฝนพูดทุกวันเลยแปลว่าอะไรคะหยิบ workbook ขึ้นมาใช่ไหมคะ pick up แปลว่าเอาขึ้นมาแล้ว open ล่ะคะ
open your เปิดนั่นเองเห็นไหมฟังทุกวันก็จะแปลได้เนาะอ่ะทีนี้คุณครูจะเปิดสไลด์นะคะจะ show slides นะคะเหมือนลูกๆเลยเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งที่จริงอันนี้จะมีเกมนะจะมีเกมบันไดงูให้เล่นนะเดี๋ยวจะเล่นในวันจันทร์นะคะอ่ะลูกๆดูตรงนี้นะคะคุณครูจะอ่านให้แล้วให้ลูกๆcircle around the picture เองนะคะโอเค student circle around the picture when teacher speak English language number 1 CDs ให้วงกลมเองนะคะ circle รอบรูปภาพเองโดยคุณครูจะเป็นคนออกเสียงให้จะไม่บอกนะคะจะไม่ทำให้ดูด้วยจะให้ทำเองนะคะ number 1CDs finish are you finished yes or no are you finished คุณเสร็จหรือยังคุณครูถาม are you finished ถ้าเสร็จแล้วตอบ I'm finished I'm finished ต่อไป number 2 student number 2 a cell phone acell phone number 2 a cell phone circle a are you finished number 2 a cell phone ถ้าทำเองแล้วถูกหมด4ข้อจะภูมิใจมากๆเลยนะจะภูมิใจมากๆต่อไป number 3ข้อที่3ค่ะ number 3Computers. พยายามทำเองนะลูกนะไม่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนจะบอกลูกๆห้ามเลยพ่อแม่ไม่ต้องบอกค่ะเดี๋ยวลูกทำเองนะคะบอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าลูกจะทำเองผิดไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ทำโอเคขอให้ทำเองก็พอจะภูมิใจกว่ามากผิดก็แก้อย่างน้อยก็ทำเองต่อไป the last one number 4ข้อสุดท้าย a video game ถ้าคนไหนที่ตั้งใจฟังคุณครูเขาจะทำได้เองทุกข้ออ่ะทบทวนข้อที่1นะคะ CDs นะคะแปลว่าอะไรคะ CDs แปลให้คุณครูชื่นใจหน่อยสิแปลว่าอะไรคะHello CD หลายอันถูกไหมถูกอยู่แล้วเพราะว่าเขามีตัวอย่างให้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะไปพิสูจน์ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4กันข้อที่2ค่ะลูก A cell phone แปลว่าอะไร A cell phone อ่ะข้อนี้ถ้าเก่งจริงบอกคุณครูมาโทรศัพท์1เครื่องค่ะโทรศัพท์1เครื่องนะคะก็คือรูปไหน1 2หรือ3รูปที่2เก่งมากภูมิใจภูมิใจที่สุดอ่ะนะคะถูกไหมถูกนะถูกต่อไปข้อที่3ค่ะ computers แปลว่าอะไรคอมพิวเตอร์1เครื่องค่ะมีคนบอกว่าคอมพิวเตอร์1เครื่องฟังดีๆ computersคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะคะก็คืออันนี้ฟังคุณครูดีๆนะลูกนะสุดท้ายค่ะอะวิดีโอเกมแปลว่าอะไรหนึ่งเครื่องค่ะอะไรหนึ่งเครื่องวิดีโอเกมหนึ่งเครื่องเก่งมากเลยแสดงว่าที่สอนไปเนี่ยไม่ผิดหวังจำได้ใช่ไหมคะในใครทำเองทั้ง4ข้อยกมือให้คุณครูดูโดยไม่ให้คุณพ่อคุณแม่บอกเลยขอไปดูหน้าคนเก่งก่อนสิไหนยกมือให้ดูหน่อยสิใครทำเองทั้ง4ข้อเลยมีแยมโรอาชีนอตอันดาออกาสโยเกิร์ตออแกนเกรดเพชรข้าวหอมอากันน้องอูมน้ำทิพย์บูมนัดกราฟจุใจตั้งโอคุณอาตี้ไม่ยกมือแสดงว่าไม่ได้ทำเองใช่ไหมเนี่ยนะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากเนี่ยเห็นไหมเริ่มเก่งภาษาอังกฤษแล้วเห็นไหม
อ่ะทีนี้เราต้องทำเป็นสี่ข้อเองต้องยกมือนะคะคุณครูจะได้เห็นนะทีนี้ลูกๆดูข้างล่างค่ะข้างล่างคุณครูก็สอนไปแล้วลูกๆก็จะสามารถทำเองได้ช่วงแรกๆอ่ะถ้าคุณครูให้ลูกๆดูตอนที่คุณครูยังไม่ได้สอนลูกๆดูนะลูกๆจะทำเองได้ไหมถ้าลูกๆเห็นแบบเนี้ยคิดว่าจะทำเองได้ไหมสมมติแบบว่าเราไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษเลยดูอย่างเงี้ยยากใช่ไหมลูกแล้วลองครูฝนจะอ่านให้ฟังดูดูหมายเลขหนึ่งนะลูกๆจะตอบ it is หรือ they are อ่ะลูกๆดูภาพก่อนลูกๆจะตอบอันที่หนึ่ง it is หรือ they are คะ they are ค่ะทำไมถึงตอบ they are ลูกค่ะทำไมถึงตอบ they are คะเพราะมันมีหลายอันเก่งมากเพราะมันมีหลายอันเราก็เลยตอบ they are เห็นไหมอันนี้แปลว่า they are เนี่ยอันนี้ลูกดูนะเนี่ยเนี่ยคือ they are นะคะดูให้เห็นภาพก่อนอันนี้คือ they are นะส่วนข้างบนนะคะอันนี้คือ it is ค่ะแปลว่ามีอันเดียวนะเนี่ย it is ลูกๆง่ายมากเลยง่ายมากเลยง่ายมากเลยค่ะอ่ะต่อไปข้อที่2ค่ะลูกๆจะตอบ it is หรือ they are คะ it is อ่ะcomputer เพราะว่ามีอันเดียวเราก็เลยตอบ it is ใช่ไหมลูกเก่งอ่ะห้องนี้เก่งมากภูมิใจอ่ะข้อที่3กับข้อที่4ตอบเองเดี๋ยวคุณครูเฉลยน้องอันดาปิดไมค์ให้คุณฝนด้วยค่ะตอบเองก่อน3กับ4เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูเฉลยเดี๋ยวจะให้ดาวด้วยมีทั้งหมดกี่ข้อ8ข้อโอเคทำเลยเสร็จแล้วค่ะเก่งมากเก่งๆๆๆเสร็จหมดหรือยังคะอาร์ตี้เสร็จยังลูกนะคะเสร็จแล้วค่ะโอ้ง่ายใช่ไหมเนี่ยมันง่ายใช่ไหมลูกเห็นไหมภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวถ้าตั้งใจฟังคุณครูอ่ะข้อที่2ตอบอัน1หรืออัน2คะข้อที่2อันที่1ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีอันเดียวเนาะต่อไปข้อที่3แล้วคะตอบ is หรือตอบ day อันที่1ค่ะอันที่1เยี่ยม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 ข้อสุดท้ายค่ะตอบอันที่1หรืออันที่2คะอันที่2ค่ะอันที่2นะคะอันที่2คือ day are cell phone เก่งมากเลยอ่ะเก่งเยี่ยม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 ต่อมานานินี่ให้เติมคำถามนะคะอ่ะลูกๆดูก่อนเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังแล้วลูกจะสามารถทำข้อ3และข้อ4เองได้อยากทำเองไหมอ่ะข้อที่1ดูเขาเขียนว่า what are these แปลว่าถามหลายอันนะเห็นไหมเพราะว่าเขามีซีดีหลายอันใช่ไหมคะแต่ถ้าข้อที่2เนี่ย what is this เพราะว่าเขามีรูปภาพอันเดียวทีนี้ข้อที่3ลูกๆจะใช้ what are these หรือ what is this hello จะใช้ what are these หรือ what is this ข้อที่3เนี่ยดูรูปภาพตรงนี้ what are these what are these นะคะเพราะว่าคอมเพราะว่าคอมพิวเตอร์เรามีหลายอันลูกๆเขียนเลยอันไหนคือ what are these อันไหนอันที่1และที่2ข้อ1หรือข้อ2คะ what are thesอันที่1ค่ะเก่งมากครับลูกเขียนเลยอย่าเลยเส้นเหมือนเดิมนะเลยอย่าเลยเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมถ้าตั้งใจเรียนอันไหนก็ง่ายไปหมดเลยนี่อย่าเลยเส้นสีแดงของคุณครูนะครูครับครับลูกเขียนตามเส้นปะก่อนเขียนตามเส้นปะก่อนนะอันดับแรกนะเขียนตามเส้นปะก่อนแล้วค่อยมาเติมถ้ามีหลายอันเวลาเราจะถามเราถาม what are these นะคะลูกๆจะรู้ได้ไงว่าเขาหลายอันให้ลูกๆดูภาพนะคะนี่ภาพตรงนี้นะคะเขาก็จะมีภาพมาให้แล้วให้ลูกๆตั้งคำถามนะคะจากนั้นตั้งคำถามเสร็จแล้วให้ลูกๆโยงเส้นนะคะให้ลูกๆตอบเองก่อน what are these นะคะลองโยงเส้นเองดูซิว่าจะลองตอบได้ไหมลองโยงเองก่อนผิดไม่เป็นไรนะแต่ขอใช้ความสามารถของตัวเองก่อนนะคะลองโยงเองก่อน
อะโยงเลยคุณครูขออนุญาตเขียนด้วยเลยละกันนะคะคงไม่มีใครดูคุณครูหรอกเพราะว่าเด็กๆสามารถทำเองได้หมดเลยเพราะห้องคุณครูเนี่ยจากการตอบคำถามสามารถตอบได้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ What นะคะ are these อย่าลืมนะว่าห้ามเลยเส้นสีแดงถ้าตัวไหนหางยาวเลยได้นะคะตัวไหนหางยาวสามารถเลยเส้นสีแดงขึ้นไปได้เช่นตัว h นะคะตัว w เนี่ยตัว w ควรเต็มบรรทัดทั้งหมดเลยนะคะ what are these นะคะส่วนข้อที่4ถามยังไงดีออร์แกน what are these หรือ what is this what is this อ่า what is this นะคะ what อันนี้นะคะจะสามารถใช้คอมม่าด้านบนก็ได้เป็นตัวย่อนะคะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ What is แบบนี้ก็ได้นะคะเหมือนกันนะลูกนะลูกๆสามารถเลือกใช้ได้เลยคือตัวย่อกับตัวเต็มเท่านั้นเองนะคะ What is นะคะอันนี้ขออธิบายเนาะว่า is ตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าตัวเต็มกับตัวย่อตรงนี้นะนี่เขามีตัวเต็มกับตัวย่อมาให้นะคะให้เลือกเอา What is thisนะคะอันนี้คือตัวย่อกับตัวเต็มเลือกเอาทีนี้จะโยงเส้นยังไงนะคะฝั่งแรกจุดสีดำฝั่งนี้ค่ะ it is a video game นะคะอันแรกคือ it is a video game ให้ลูกๆโยงไปหาวิดีโอเกมเองอันที่สอง it is a cell phone นะคะ it is a video game เราก็โยงเส้นมาหาวิดีโอเกมเพราะว่ามีอันเดียวเนาะเราใช้ it is นะคะต่อไป it is a cell phone ก็คือโทรศัพท์1เครื่องนะคะสุดท้ายเลยก็คือ they are computer คอมพิวเตอร์กี่เครื่องคะ they are เนี่ยหลายเครื่องใช่ไหมลูกนะก็คือ they are computer นี่ไงเสร็จแล้วง่ายมากเพราะทุกคนตอบคุณครูได้ทุกคนก็จะต้องเข้าใจนะคะเวลาสอบก็จะทำได้คุณครูไม่ห่วงแล้วห้องป.1 ทับ1ไม่ห่วงแล้วเรื่องสอบสอบได้ใช่ไหมทุกคนจะสอบได้ใช่ไหมอย่างน้อยฟังแล้วก็เข้าใจสามารถตอบคำถามของครูได้วันนี้ก็ถือว่าเกินครึ่งแล้วนะคะคนที่เสร็จแล้วสามารถเก็บได้เลยนะคะเพราะว่าอีก2นาทีจะหมดเวลาเนาะเก่งมากครับลูกชายเสร็จแล้วเก็บได้เลยครับแล้วเตรียมวิชาสังคมขึ้นมาได้เลยนะคะง่ายไหมอาร์ตี้ง่ายไหมภาษาอังกฤษง่ายไหมลูกง่ายนะถ้าอาร์ตี้ตั้งใจฟังภาษาอังกฤษจะง่ายมากๆเลยคุณครูคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเก็บได้เลยค่ะคุณลูกขาเตรียมวิชาสังคมขึ้นมาได้เลยนะคะคุณครูปิดสไลด์ได้ไหมได้ค่ะได้เลยเนาะเพราะว่าเด็กๆทำเองได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะถ้าคุณครูปิดจะมีใครโวยวายไหมเนี่ยไม่มีละมั้งเพราะว่าคุณฝนพาทำแล้วเนาะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะลูกอ่ะเหลือเวลาอีก1นาทีนะคะก็จะหมดเวลาภาษาอังกฤษเลยงั้นคุณครูขออนุญาตหมดเวลาเลยละกันนะคะ See you again on Monday today goodbye student goodbye bye